สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบทความตีพิมพ์นะครับเป็นบทความวิชาการในประเด็นเรื่องนะครับ SEM Neural Network Approach นะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสดูนะครับบทความวิชาการฉบับหนึ่งแล้วก็สงสัยครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไม R square ถึงติดลบนะครับแล้วเปเปอร์นั้นก็ใช้ SEM Neural Network Approach นะครับในการวิเคราะห์ก็ถือว่าเป็นวิธีการวิเคราะห์ในรูปแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเรายังไม่ได้แพร่หลายในประเทศไทยมากนักนะครับแต่ก็เริ่มมีคนใช้แล้วนะครับทีนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจะทำคลิปนี้นะครับผมแปลเป็นภาษาไทยว่าแบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับก็คือมาจาก SEM นะครับแล้วก็ Neural Network Approach ก็การประมวลผลแบบโครงข่ายประสาทเทียมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นลักษณะแบบว่าผสมผสานของแนวคิดนะครับก็คือการวิเคราะห์เซมแล้วเอาผลการวิเคราะห์นั้นไปดูซิว่านะครับผลการทำนายนั้นมันมีความถูกต้องแม่นยำไหมโดยใช้Neural Network Approach นะครับบางคนก็จะเรียกว่า Artifact Neural Network นะครับหรือจะเป็น Neural Network นะครับก็ได้นะครับทีนี้มาดูนะครับเปเปอร์ที่ผมยกเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเปเปอร์นี้นะครับแต่เปเปอร์ที่ผมดูแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าการวิเคราะห์ SEM Neural Network Approach ตัวนี้มันสามารถได้ R square ติดลบหรือไม่นะครับซึ่งมันก็เลยเป็นตัวที่สะกิดนะครับความอยากรู้อยากเห็นของผมว่านะครับการวิเคราะห์ regression นะครับเราไม่น่าจะมี R square ที่ติดลบได้นะครับแล้วเซมเองก็พัฒนามาจาก regression นะครับพัฒนาจาก regression มาเป็นพาร์ทจากพาร์ทเป็นเซมนะครับมันก็ไม่น่าจะสามารถทำให้ R square นั้นติดลบได้หรือเป็น negative นะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ negativeR square นะครับขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้นะท่านใดสนใจก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึง SEM นะครับ Neural Network Approach นะครับเพราะว่าpaper ที่ผมไปดูมานะครับเขาใช้ตัวนี้นะครับในการวิเคราะห์แล้วก็ได้ R square ติดลบก็เลยผมอยากจะรู้ว่าแล้ว paper อื่นนั้นเขาได้ R square ติดลบหรือไม่นะครับผมก็เลยไปดูเปเปอร์นี้นะครับผมได้เปเปอร์ตัวนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับความ intention to purchase นะครับตัวรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศไทยนะครับซื้อรถไฟฟ้ากันนะครับเยอะมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับเป็นเปเปอร์ที่เมืองจีนนะครับเราก็มาดูกันทีนี้ในไดอะแกรมนะครับconceptual framework นะครับเขาก็มีรูปร่างแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับมาตรวัดเขานะครับเป็นลักษณะแบบ formative measurement model นะครับไม่ใช่ reflective measurement model ดังนั้นโปรแกรมที่จะวิเคราะห์ต้องเป็นพวก POSM เท่านั้นนะครับคำว่า reflective measurement model นะครับจะเป็น CBSM นะครับแต่ POSM นะครับจะมีอย่างน้อยนะครับ1มาตรวัดเป็น formative นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือ formative measurement model นะครับลูกศรจากตัวชี้วัดชี้มาที่ตัว latent นะครับลักษณะนี้ก็คือ formative measurement model นะครับนะครับทีนี้เขาก็ใช้ POSM ในการวิเคราะห์นะครับก็ถูกต้องนะสอดคล้องนะครับตัวนะครับ reliability กับ validity ของตัวแปรนะครับก็ใช้ได้ครับ factor loading นะครับก็ไม่ต่ำกว่า 0.7 นะครับนะน้อยสุดคือ 0.7 นะครับดังนั้นก็ผ่านนะ factor loading นะครับตัวนี้ก็คือ Conbuck Alpha นะครับ Conbuck Alpha ก็ 0.7 ขึ้นนะครับไม่มีปัญหา CR ก็จุดโอ้ดีมากเลย 0.8 ขึ้นนะครับ AVE ไม่มีต่ำกว่า 0.5 นะครับ R square ตัวนี้เห็นไหมนะครับR square เขาได้นะครับ0.694นะ0.694นะครับทีนี้มาดูตัวข้างล่างนะครับอันนี้เป็น discriminant variability นะครับ
เป็นรูปแบบของการนำเสนอ discriminant variety ของ funnel rigger นะครับซึ่งแนวทแยงจะตัวนี้จะเป็น square root ของ AVE นะครับแนวทแยงนะครับส่วนข้างล่างนั้นจะเป็น correlation นะครับ correlation นะครับระหว่างตัว construct นะครับจะน้อยกว่าอะไรครับsquare root ของ AVE นะครับซึ่งตัวนี้ก็ผ่านนะตัวนี้จุด8ใช่ไหมข้างล่างก็นะสูงสุดคือจุด76ก็ผ่านจุด86อันนี้ก็ผ่านอันนี้จุด8ก็ผ่านตัวนี้ก็ผ่านหมดครับนะผ่านหมดนะครับเพราะว่า square root ของ AV นั้นสูงกว่า correlation นะครับดังนั้นก็นะครับ reliability variety กับ discriminant ก็ใช้ได้ครับผ่านหมดถัดมาก็เป็นอิทธิพลเส้นทางครับนะครับก็ไม่ซิกอยู่2เส้นทางนะครับไม่ซิกอยู่2เส้นทางก็จาก price value นะ price value กับไอ้ตัวนี้นะนะครับไม่ significant นะครับไม่ซิกทีนี้มาดูนะครับเมื่อวิเคราะห์เซมแล้วอันนี้เป็นวิเคราะห์โครงสร้างนะครับเซมถัดมาเขาก็จะดูที่ neural network นะครับอันนี้ก็จะเป็น input variable แล้วก็ผ่านตัว layer นะครับตัวนี้นะแล้วก็มาตรง output ก็คือ purchase intention นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะดูที่ root mean square error นะครับตัวนี้นะ square error ก็คือค่ากำลัง2 square root ของกำลัง2ของ error นะครับก็หมายความว่าหลังจากหา error แล้วนะครับ error นั้นอาจจะอยู่ข้างบนค่าเฉลี่ยกับอยู่เหนือค่าเฉลี่ยถ้าอยู่บนค่าเฉลี่ยก็จะเป็นบวกอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยก็จะเป็นลบดังนั้นเขาก็เลยใช้กำลัง2นะครับเมื่อยกกำลัง2แล้วก็ square root นะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือนะครับบอกเราว่านะครับตัว RMSE นะครับ RMSE นะครับถ้าอยู่ในเซมผมจะเรียกว่าแลมเซียนะในเซมก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะต้องมีค่าต่ำๆครับถ้ามีค่าต่ำๆแสดงว่านะครับความผิดพลาดน้อยครับอันนี้ก็ถือว่าน้อยนะจุด 0.1 นะครับ 0.01 กับ 0.02 นะครับ 0.018 กับ 0.02 นะครับ 0.022 นะครับนิดเดียวเองนะครับไม่ต่างกันเยอะนะครับถือว่ามีการทำนายที่แม่นยำนะครับแล้วตัวที่ตัวแปรที่สำคัญก็คือตัว PBC นะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวบอกเราว่านะตัวไหนที่เป็นตัวแปรสำคัญนะครับก็คือ PBC นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าค่าสัมสิทธิ์ของตัว T ตัวนี้สูงนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะสอดคล้องกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับหลายๆงานนะครับแต่ว่าตัวนี้ส่วนนี้คือทำนายนะครับส่วนตัวนี้ใช้เป็นการนะครับดูว่าผลการทำนายนั้นมันสอดคล้องไหมนะครับแม่นยำไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการผสมผสานระหว่างเซมกับ neural network approach นะครับเอามาผสานกันคล้ายๆกับการวิเคราะห์ logistic regression กับ ROC นะครับถ้าท่านใดเคยใช้ logistic regression กับ ROC ก็จะเป็นลักษณะทำเนียมทำนองกันเดียวกันก็คือว่าใช้ logistic regression predict ค่านะ predict ค่าแล้วก็มาดูนะครับกับค่าจริงว่านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนเขาก็จะใช้นะครับทดสอบนะครับtraining นะครับ training เขาใช้คำว่า training กับ test นะครับดังนั้นนะครับบางคนก็จะใช้เป็นการทดลองนะครับเป็นลักษณะทดลองนะครับฝึกดูว่าข้อมูลนั้นนะครับกับโมเดลนั้นมันทำนายได้แม่นยำไหมนะครับมันทำนายได้แม่นยำไหมนี่คือลักษณะของสไตล์ของ SEM นะครับ ACM Neural Network Approach นะครับทีนี้นะครับอะไรที่มันคาใจผมก็คือ R square ครับ R square ตัวนี้นะครับเป็น positive นะครับsquare ตัวนี้เป็น positive นะครับดังนั้นนะครับ
มันจะเป็นไปได้ไหมที่เป็นเนกาทีฟนะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปครับว่ามีเปเปอร์อื่นไหมผมดู2-3เปเปอร์ก็ไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะลองค้นดูต่อว่ามีเปเปอร์อื่นไหมที่เป็นเนกาทีฟอาร์สแควร์นะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วมันประหลาดใจมากนะครับเราก็เรียนรู้กันไปนะครับว่าเอ๊ะนะมีเนกาทีฟอาร์สแควร์ไหมนะครับเพราะว่าในมัลติเพิลริเกชันไม่ได้นะครับในมัลติเพิลริเกชันไม่ได้แต่สามารถที่เป็น negative ได้ใน adjust r square นะครับท่านสนใจก็สามารถติดตามชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับ paper นี้ที่เรามาดูตัวอย่างที่เป็น same neural network approach นะครับ r square ก็เป็น positive นะครับอันนี้ก็คือปกตินะไม่ได้ทำให้เราประหลาดใจนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะแสดงเซมซะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นโมเดลง่ายๆเขาก็เลยไม่แสดงก็ได้นะครับนะตัวนี้ถือว่าเป็นโมเดลง่ายๆนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้แสดงนะครับผลของเซมนะครับเอาแค่ผลของอิทธิพลเส้นทางนะครับแล้วมาทดสอบ neural network นะครับดูว่าทำนายได้แม่นยำไหมนะครับโดยใช้นะครับตัวNN นะครับเขาเรียกว่า NN นะบางคนก็เรียกว่า Artifact นะครับ Neural Network นะครับมาวิเคราะห์ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ